ท่านผู้ชมครับหมอณัฐโภชนการนะครับก็เมื่อวันก่อนนะครับผมได้ถามนะครับมีหลายคนถามว่าการออกกําลังกายเนี่ยตอนเช้าหรือตอนเย็นจะเป็นการออกกําลังกายที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดนะครับเป็นคําถามโลกแตกแต่วันนี้มีคําตอบแล้วนะครับใครออกกําลังกายเป็นประจํานะครับอาจจะมาลองฟังคลิปนี้ดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมสุขภาพยังไม่ได้ดีแล้วก็เราสามารถเพิ่มเติมให้สุขภาพดีในรายบุคคลในแต่ละคนได้อย่างไรติดตามไปกับคลิปนี้นะครับทุกคนที่ติดตามหมอณัฐโภชนการนะครับก็ใครสนใจหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้หมอณัฐนะครับอย่าลืมกดส่งกําลังใจมาให้หมอณัฐแล้วก็ติดตามนะครับเพื่อเข้าสู่ 500,000 Subscribe สักทีหนึ่งนะครับโอเคผมได้ถามไปในยัง YouTube แล้วก็ตัว Facebook นะครับว่าปกติแล้วถ้าเกิดเป็นคุณจะออกกําลังกายเวลาไหนหรือไม่อย่างไรนะครับคําตอบเนี่ยทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ให้คําตอบที่ใกล้เคียงกันนะครับจำนวนคนตอบประมาณ 1,000 คนก็ถือว่าเชื่อถือได้ทีเดียวนะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับคนส่วนใหญ่เกิน 60% นะครับจะออกกำลังกายในช่วงเช้าซึ่งผมก็ตีความว่าถ้าทุกคนทำงานคุณก็ต้องออกกำลังกายก่อนไปทำงานสักประมาณ 8 โมงถูกไหมฮะแล้วก็มีประมาณสักจำนวนน้อยประมาณสัก 20% ที่ออกกำลังกายในช่วงเย็นนะครับแล้วก็มีออกกำลังกายช่วงค่ำประมาณสัก 8-10% นะครับซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกแต่การตอบครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่ามัน based on ข้อมูลที่ว่าคนส่วนใหญ่ในคนไทยเนี่ยกลับบ้านเย็นรถติดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปออกกำลังกายตอนเย็นถ้าไม่ได้เลิกงานเร็วหรือว่าบ้านกับที่ทำงานค่อนข้างไกลนะครับการออกกำลังกายเย็นถ้าออกไม่ได้ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมคิดว่าเลือกออกกำลังกายเพราะว่าบางทีเขาไปถึงที่ทำงานตั้งแต่ตีห้าหกโมงแล้วมีสถานที่อาบน้ำอะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้มาลองดูครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วเวลาไหนก็ดีนะครับแต่เราจะต้องเข้าใจหลายๆประเด็นนะครับในคลิปนี้ก่อนอันดับแรกก็คือว่าการออกกำลังกาย1จะต้องเข้าใจในเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนะครับนาฬิกาชีวภาพภาษาอังกฤษเรียกว่า circadian rhythm นะครับผมก็จัดไปในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วว่านาฬิกาชีวภาพเนี่ยเป็นลักษณะของสิ่งหนึ่งที่ถูกกำหนดอยู่ในสมองนะครับที่เรียกว่าตำแหน่งของในสมองที่เรียกว่า supraclasmatic nuclei นะครับหมายความว่าเราคนเราประมาณโดยเฉลี่ยประมาณการหมุนของตัวโลกประมาณ24ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการปรับตัวนาฬิกาชีวิตของคนๆเราให้ตื่นเช้ามาสดชื่นแล้วก็นอนหลับก็ปิดไฟปุ๊บก็สามารถที่จะนอนหลับได้นะครับทีนี้ในลักษณะของ circadian rhythm ก็ต้องตอบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยครับมันสอดคล้องกันก็คือว่าคุณตื่นคุณออกกำลังกายหรือคุณตื่นคุณกินก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีต้องเข้าใจจากข้อจำกัดนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีผมได้ทำการศึกษาในสัตว์ทดลองซึ่งอายุแค่ประมาณแบบเกิดได้10วันควบคุมอุณหภูมิควบคุมความกดอากาศในห้องนะครับปรากฏว่าถ้าเกิดพอเปลี่ยนเป็นช่วงหน้าหนาวช่วงที่พระอาทิตย์ตกเร็วขึ้นการทดลองนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่ามันขึ้นอยู่กับบนชีวิตของนาฬิกาชีวภาพและคุณต้องพยายามที่จะออกกำลังกายให้ได้นะครับบางคนสะดวกที่จะออกกำลังกายเช้าพอเปลี่ยนไปออกเย็นประสิทธิภาพก็อาจจะดรอปลงเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องพยายามมองหาให้ได้เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะครับนาฬิกาชีวิตจะเริ่มตอนเช้าแล้วก็จบที่ตอนเย็นการเผาผลาญก็เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราออกกำลังกายแม้ว่าช่วงเวลาเดียวกันนะครับจำนวนปริมาณเวลาเท่ากันแต่เราออกผิดเวลาประสิทธิภาพต่างๆข้อดีต่างๆในร่างกายก็แตกต่างกันนะฮะคุณก็ต้องพิสูจน์เองว่ามันเป็นหรือไม่อย่างไรในตัวคุณนะครับความแตกต่างก็คือในตัวงานวิจัยตัวนี้ครับเป็นการศึกษาโดยการเปรียบเทียบนะครับโดยการที่ให้อาสาสมัครเนี่ยเป็นการออกกำลังกายตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เห็นก็คือว่าในลักษณะของการออกกำลังกายตอนเช้าตอนเย็นในปริมาณที่เท่ากันนะครับผลการศึกษาพบว่าเรามาดูกราฟนี้ก่อนนะครับในการศึกษานี้เนี่ยเขามีการออกกำลังกายเช้ากับเย็นแต่ว่าในลักษณะของการออกกำลังกายและมีการควบคุมอาหารด้วยเนี่ยเขาได้มีการให้อาสาสมัครกินไขมันสูงนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ นะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าดูกราฟน้ำตาลเนี่ยเราจะพบว่าการกินเหมือนกับว่าแป้งน้อยอ่ะแล้วก็ไขมันสูงเนี่ยครับสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลทั้งวันได้จะเห็นจากกราฟว่าเป็นกราฟสีแดงๆเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการทานปกติดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาในเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลการที่เราลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตแล้วออกกำลังกายทั้งวันเนี่ยมันก็ช่วยให้ฐานของระดับน้ำตาลลดลงได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าในหลายๆคนเนี่ยเราจะเห็นว่าระดับไขมันคือ LDL พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในบางคนนะครับเพราะแต่ละจุดแสดงถึงผลเลือดของแต่ละคนซึ่งแน่นอนสะท้อนให้เห็นว่าการกินหนึ่งๆไม่ได้ดีสำหรับทุกคนบางคนก็ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสี่ยงก็คือไขมันในเลือดที่ขึ้นอันนี้จำเป็นจะต้องปรับนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับลองดูกราฟโดยละเอียดนะครับเราค้นพบว่าอย่างนี้ครับว่าในกรณีของคนที่ออกกำลังกายเนี่ยในช่วงเย็นกับในช่วงเช้าเนี่ย
ในช่วงเย็นเนี่ยจะสามารถลดระดับน้ำตาลตอนช่วงเย็นแบบตั้งแต่แบบสมมติออกกำลังกายสัก4-5 โมงใช่ไหมครับระดับน้ำตาลฐานของน้ำตาลตอนช่วงเย็นมันจะลดต่ำลงนะครับถามว่านี้ได้ประโยชน์อย่างไรนะครับในคนไข้หรือในประชากรทั่วไปเนี่ยบางครั้งที่เป็นเบาหวานหรือโรคอ้วนก็ตามเนี่ยระดับน้ำตาลเขาไม่ได้สูงทั้งวันเพียงแต่ในบางคนนะครับด้วยชีวิตที่ตื่นตอนเช้าอาจจะมีการปั่นจักรยานตอนเช้าชั่วโมงนึงนะครับแต่ระดับน้ำตาลในเลือดก็ยังประคองอยู่ในเลเวลสูงเช่นระดับน้ำตาลสะสมประมาณ7กว่ายังกินยาเบาหวานอยู่เนี่ยครับก็อาจที่จะให้คนไข้ท่านนั้นเนี่ยครับลองที่จะออกกำลังกายในช่วงเย็นดูนะครับอย่างเช่นนะครับในช่วงเย็นเช่นอาจจะเพิ่มหรือสวิตชิ่งการออกกำลังกายตอนเช้าที่เป็นลักษณะปั่นจักรยานตอนเย็นอาจจะมาเดินเร็วสัก20-30นาทีนะครับระดับน้ำตาลในเลือดตอนช่วงเย็นก็จะปรับฐานลดลงมาได้นะครับระดับน้ำตาลที่ลดลงในช่วงเย็นนะครับก็จะส่งผลทำให้ภาพรวมของน้ำตาลตอนเช้าต่ำลงนึกออกไหมครับนะครับในคนไทยจำนวนมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระดับน้ำตาลตอนเช้าเนี่ยไม่ได้สูงมากแต่มันเกิดการสะสมในระหว่างวันอาจจะมีการทานขนมหรือมีการทานอะไรระหว่างมื้อแล้วก็ทานมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงบ่ายๆก็เหงาๆก็จะมีการทานอะไรบางอย่างน้ำตาลในเลือดไม่ได้สูงนะครับแต่ว่ามันเกาะอยู่ในฐานค่อนข้างสูงเพราะว่าในคนไข้หลายคนเนี่ยการควบคุมระดับของตัวอินซูลินมันมีปัญหานะครับการกินหลายๆมื้อก็จะเป็นการกระตุ้นความผิดปกติซึ่งผิดปกติอยู่แล้วในแง่ของการหลั่งอินซูลินก็ทำให้มันเกิดปัญหาซ้ำอีกนะครับเปรียบเทียบกับคนที่ทานเป็นมื้อทานขนมไปเลยอะไรเงี้ยแต่ละมื้อนะฮะการหลั่งของอินซูลินต่างๆมันก็จะทำได้ดีกว่าเพราะว่ามันก็ไหนๆก็กินแล้วก็กินให้มันจบๆเป็นมื้อๆไปนะครับดังนั้นในกรณีของการเอ็กซ์ไซส์เนี่ยถ้าพูดถึงว่าเอ็กซ์ไซส์ตอนเย็นจะเหมาะกับใครในกรณีนี้น่าจะเหมาะกับในเรื่องของคนที่อาจจะมีน้ำตาลสูงลอยนะครับในช่วงบ่ายๆแก่ๆซึ่งอันนี้เราสามารถดีเทคได้ถ้าเกิดว่าคนๆนั้นมีเครื่องอุปกรณ์ตรวจน้ำตาลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็น CGM ที่ผมเคยจัดคลิปไปหลายๆครั้งแล้วก็จะช่วยทำให้เรารู้มากขึ้นว่าระดับน้ำตาลของคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็พอเราปรับไปแล้วเนี่ยครับทำให้คนไข้คนนั้นสามารถลดความต้องการของยาโดยเฉพาะยาเบาหวานลงได้โดยที่ไม่ต้องไปออกกำลังกายเพิ่มมากมายหรือว่าไม่ต้องไปลดน้ำหนักจริงจังจนผอมแห้งแรงน้อยนะครับพวกนี้ใช้วิธีการปรับเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศชายกับหญิงนะครับในงานในตัวหน้าเว็บไซต์นี้ก็บอกครับว่าปรากฏว่าในผู้หญิงเนี่ยการศึกษาค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่าในผู้หญิงเนี่ยมักที่จะเหมาะกับการออกกำลังกายในช่วงเช้าตอนแบบแดดอ่อนๆใช่ไหมครับเขาพบว่ามันสามารถควบคุมกระบวนการเผาผลาญได้ดีแล้วก็ผู้หญิงก็ไม่ค่อยที่จะเหมือนกับว่าออกกำลังกายในช่วงเย็นๆเพราะอาจจะมีภาระในการดูแลครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นในกรณีของตัวผู้หญิงเองก็ถึงแม้ว่าแน่นอนเขาจะมีโรคที่แตกต่างกันแต่ว่ามักจะเป็นการศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงการออกกำลังกายช่วงเช้าน่าจะลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ดีครับทีนี้ลองย้อนกลับมาดูนะครับนี่เป็นการศึกษาในกลุ่มวัยสัก60คือวัยเกษียณนะครับการศึกษาโดยภาพรวมสรุปว่าการออกกำลังกายในช่วงเช้าคือไม่เกินสัก11โมงอย่างเงี้ยครับจะช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตแต่ถ้ามองย้อนไปลึกๆว่าใครก็ตามที่ออกกำลังกายสัก8โมง10โมงเนี่ยแสดงว่าเขาต้องอยู่ในวัยเกษียณไปแล้วถูกไหมฮะเขาเพราะว่าออกกำลังกายช่วงนี้ถ้าคนวัยทำงานไม่น่าจะทำได้นี่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือว่าถ้าเขาออกกำลังกายเวลานี้ได้เนี่ยแปลว่าเขาตื่นเช้านะครับผู้สูงอายุหลายๆคนอาจจะเป็นระยะที่กิจกรรมทางกายเริ่มน้อยลงเขาก็จะเริ่มที่จะแบบว่าตื่น9โมง10โมงเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยว่าในเมืองเราบ้านเราแดดออกไปละนะครับดังนั้นการที่เขาสามารถออกกำลังกายในช่วงเช้านั่นหมายความว่าเขาแอคทีฟมากขึ้นแล้วมันก็อาจจะทำให้เขาทานอาหารเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็อาจจะแบบออกกำลังกายเบาๆแล้วก็นอนได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของนาฬิกาชีวภาพโดยภาพรวมเนี่ยมันสะท้อนถึงการมีกิจกรรมทางกายที่พึงประสงค์ในคนวัยที่จะเกษียณอายุแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแตกต่างกันคือในผู้ชายนะครับผู้ชายเราเนี่ยมักจะสามารถที่จะตื่นเช้าแล้วก็ทานอาหารมื้อใหญ่นะครับแต่พอในมื้อเย็นเนี่ยมักจะมีปัญหาในระบบเผาผลาญเพราะฉะนั้นการศึกษาในอันนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าถ้าในกรณีของผู้ชายเนี่ยผลอาจจะแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นในผู้ชายการออกกำลังกายโดยเฉพาะแอโรบิกเล็กๆน้อยๆสัก 15-20 นาทีจะช่วยเพิ่มระบบการเผาผลาญทำให้ความอ้วนหรือระดับน้ำตาลในผู้ชายลดลงได้เพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของเพศพอสมควรนะครับข้อต่อมาก็คือการออกกำลังกายเมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นอันออกในช่วงเย็นก็คือแล้วแต่คนมีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าเอาเลิกสะดวกในคนไทยก็แน่นอนว่าออกก็ย่อมดีกว่าไม่ออกนะครับอีกการนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นการออกกำลังกายเป็นลักษณะ resistance training นะครับเป็นการยืดเหยียดการศึกษาในตัวนี้เนี่ยบ่งบอกว่าการยืดเหยียดการเทรนนิ่งในกล้ามเนื้อใหญ่ๆสัก 10-15 นาทีแค่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็มีส่วนช่วยทำให้ร่างกายดีขึ้นแล้วนะครับการออกกำลังกายก็อาจจะเป็นเรื่องของการเช่นยืดเหยียดนะครับหรือว่ากรณีบางคนก็เลิกงาน 4:00 น.ก็เดินลงบันไดใช่ไหมครับ ก็จะช่วยได้หรือในบางคนเนี่ยฮะ
มีการทานมื้อใหญ่อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรากำลังพูดถึงการเดินรอบหมู่บ้านช่วงเย็นมันก็อาจจะดูเยอะเกินไปรถราเยอะเกินไปกลิ่นฝุ่นควันต่างๆแต่การที่ทานอาหารแล้วนะครับแทนที่จะนั่งพูดคุยกันก็อาจจะมีการเดินพูดคุยกันอยู่ในรอบบ้านหรือรอบหมู่บ้านบริเวณนั้นประมาณสัก10-15 นาทีแค่นี้ก็จะมีส่วนช่วยทำให้กลูโคสที่มันสปายคือระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นเนี่ยมันดิ่งลงในระดับนึงนะครับถ้าทำแบบนี้ต่อเนื่องสัปดาห์ละแค่2 วันเนี่ยเดือนนึงเนี่ยผมเชื่อว่าในคนไข้หลายๆคนระดับน้ำตาลสะสมนะครับอาจจะลงมาประมาณ 20-30 มิลลิกรัมโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนชีวิตประจำวันอะไรมากนักนะครับแค่นี้ก็ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับนะครับส่วนในกรณีของการลดระดับน้ำตาลก็ต้องบอกว่ามันเป็นการทำในลักษณะของกล้ามเนื้อใหญ่นะครับถ้าเกิดเดินเฉยๆโดยที่หัวใจไม่ได้เต้นเร็วขึ้นสักหน่อยหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนักดังนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการเดินเร็วนะครับหรือระหว่างเดินอาจจะมีการยกขวดน้ำที่เราจะเตรียมไปดื่มไปด้วยมันก็จะเป็นการกระตุ้นการขยับของตัวกล้ามเนื้อใหญ่มันก็จะเป็นการสเตรชในจุดที่ดีขึ้นนะครับงั้นโดยสรุปของการจัดทริปนี้ก็คือว่าการออกกำลังกายในช่วงเวลาไหนเนี่ยดีทั้งนั้นนะครับเพียงแต่วัตถุประสงค์ก็คือว่าถ้าคุณออกกำลังกายในช่วงเช้าแล้วทำได้เป็นประจำมันดีในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแต่หากว่าคุณมีเป้าหมายในการที่จะควบคุมระดับน้ำตาลลดน้ำหนักนะครับการเพิ่มกิจกรรมทางกายในมื้อแต่ละมื้อเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับแต่สำคัญสูงสุดก็คือว่าอย่างน้อยคุณต้องมีการมอนิเตอร์ริงหรือมีการตรวจติดตามก่อนว่าคุณมีปัญหาในช่วงของระดับน้ำตาลช่วงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายเช้าหรือเย็นนะครับใครมีคำถามอะไรถามหมอนัทได้หลายช่องทางเสนอเรื่องราวที่อยากรู้ได้นะครับติดต่อมาที่Facebook หมอนัทโภชนาการนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอนัทนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ